สวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาจันจิรามินภานะคะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอปฏิบัติการที่สองนะคะเรื่อง Docker Compose ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำการ pull dpkg แบบ pgadmin 4ขึ้นบน Docker นะคะด้วยคำสั่งแล้วก็ทำการ enter นะคะของเราได้ทำการ pull ไว้แล้วนะคะแล้วเขาก็จะมาดูที่ image นะคะของเราก็จะเป็นตรงนี้นะคะแล้วพอเรา pull เสร็จแล้วนะคะก็ให้เราสร้างผลลัพธ์ขึ้นมานะคะเราได้สร้างหมดนะคะเราก็จะทำการ cd เข้าไปใน visual code นะคะพอเราเข้ามาใน Visual แล้วนะคะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะให้เราสร้างไฟล์ชื่อว่า docker-compose.yml นะคะในส่วนข้างในนะคะเราก็จะมี service นะคะแล้วก็มี data ใน data แล้วก็จะมี image มี volume นะคะแล้วก็กำหนด port นะคะเป็น port 5432นะคะแล้วก็เป็น password ของเราค่ะแล้วก็เป็น network pgsite ค่ะส่วน PGC นะคะของเราก็จะมี depend on ก็จะเป็น DB ของตัวนี้นะคะแล้วก็จะมี image เป็น dpkg แล้วก็ pgadmin 4นะคะส่วน port เป็น port 8080นะคะ environment ของเราจะมี email แล้วก็ password นะคะก็จะมี network แล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นNetwork ใน Network จะมี PGSite เป็น Volume Bucket DB ก็คือในส่วนตรงนี้นะคะต่อไปเราจะทำการรันนะคะด้วยคำสั่ง Docker Compose up ขีดดีนะคะก็คือตรงนี้นะคะคือของเราได้ทำการรันไปแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องของเรามันช้านะคะพอรันเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพอรันเสร็จแล้วให้เรามาดูที่ Docker นะคะถ้ารันเสร็จรันได้มันจะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราคลิกที่8080นะคะเราก็พอการเสร็จแล้วรันก็จะอยู่หน้านี้นะคะตัวนี้ก็จะคือเป็นอีเมลกับพาสเวิร์ดที่เราตั้งค่าเซตไว้ตอนใน Docker Compose นะคะแล้วก็ให้เราล็อกอินเข้าไปนะคะพอล็อกอินเข้ามาแล้วก็จะมาหน้านี้นะคะAdd new server แล้วต่อไปให้เราตั้งชื่อนะคะเราจะตั้งชื่อว่าแล้วก็กดมาที่ connection นะคะตรง host name address ตรงนี้เรามาเอาลิงก์ใน visual code ตรงนี้นะคะให้เรากดมาที่ docker ค่ะตรง dpkg2 dpkg4 ตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกขวาค่ะแล้วก็ in space นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็ copy ไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ password นะคะแล้วก็กด save ค่ะเสร็จเมื่อกี้แล้วนะคะมันก็จะมาที่ตรงนี้นะคะให้เราคลิกที่เราตั้งชื่อไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็ทำการสร้างเทเบิลนะคะมาให้เข้ามาที่ดัตเตอร์เบสนะคะดัตเตอร์เบสของเราก็คือโปรเกียนนะคะแล้วก็ให้มาที่สกีมานะคะในสกีมาของเราจะมี Public อยู่นะคะแล้วก็ให้คลิกมาในที่ Public นะคะแล้วก็เราจะเห็นเข้ามา Table นะคะให้เราคลิกขวานะคะแล้วก็ Create Table นะคะแล้วก็ตั้งชื่อ Table ของ
เรานะคะเราจะต้องว่า product นะคะก็ให้คลิกมาที่คอลัมน์นะคะให้ทำการกดแอดตรงนี้นะคะอันนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้สร้าง table wise นะคะเราตรงนี้เราก็จะกำหนดให้เป็น ID นะคะและถ้าไทยเราก็จะให้เป็น integer นะคะแล้วก็เป็น primary key นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นname letter นะคะขนาด50นะคะแล้วตรงนี้เราก็จะกำหนดให้เป็นอาคารนะคะเป็นไทยนะคะเป็นนามมลิตค่ะตรงนี้เราจะกำหนดให้เป็นตัวเลขไม่เกิน4หลักนะคะแล้วก็กดเซฟไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ของเรามีแล้วนะคะเราก็เลยจะไม่กดเซฟนะคะนะคะพอเรากดเซฟแล้วก็ให้เรามาดูในเทเบิลเมื่อกี้นะคะเราจะเห็นว่ามันสร้างขึ้นมาแล้วนะคะแล้วในเทเบิลของเราตอนนี้ก็จะมี product นะคะใน product ก็จะมีคอลัมน์นะคะมีคอนเทนเนอร์ในคอลัมน์ก็จะมี ID มี name แล้วก็มี price ที่เราเซตเข้าไว้เมื่อกี้นะคะถ้าเราจะแล้วก็ให้คลิกมาที่ View Edit Data นะคะแล้วก็ All Row พอเราคลิกขวาแล้วก็edit มาตรงนี้นะคะมันก็จะมาที่หน้านี้นะคะของเราได้ทำการใส่ข้อมูลไว้แล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้มีข้อมูลก็ให้กด add ตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะเพิ่มโลลงมาข้างล่างนั่นนะคะตรงนี้ของเราข้อมูลเราก็จะมี ID นะคะ ID เราไม่ต้องใส่เป็นเรียงกันก็ได้นะคะแล้วก็จะมีชื่อ product นะคะแล้วก็จะเป็นราคาค่ะแล้วต่อมาให้มาที่Visual Code นะคะมาที่ Terminal นะคะเราจะทำการลองเพิ่มข้อมูลเข้าไปจากตรงนี้ดูนะคะว่ามันจะทำได้หรือเปล่าเราก็จะเข้าไปใน Postgres ก่อนนะคะด้วยคำสั่ง Docker SQL GetIT แล้วก็ตามด้วยชื่อแบบของเรานะคะแล้วตอนนี้เราก็จะมาแล้วนะคะแล้วก็ให้เราพิมพ์คำว่า PSQLที่ U Postgres อีแบบเป็น U นะคะแล้วก็ Enter ค่ะแล้วก็ให้ทำให้เราใส่ password ที่เราตั้งไว้นะคะแล้วก็จะเข้ามาแล้วนะคะเราจะมาโชว์ให้ดูกันนะคะว่าตอนนี้ใน database เรามีข้อมูลอะไรไปแล้วบ้างนะคะตอนนี้จะเป็นโชว์แล้วก็เป็นค่ะตอนนี้จะเข้ามาดูใน
table ของ database แล้วนะคะว่ามี table อะไรบ้างนะคะตอนนี้ของเรามีแค่ product อย่างเดียวนะคะแล้วก็เราจะลองเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะคะลองใช้คำสั่ง insert นะคะ insert into แล้วก็ตัดตามด้วยชื่อ table ของเรานะคะเราก็คือ product นะคะเราจะใส่ ID เป็นสีนะคะตอนนี้เราก็จะเห็นนะคะว่าเราทำการเพิ่มข้อมูลสำเร็จแล้วนะคะมันจะขึ้นละ insert ตัวนี้นะคะคำสั่งนี้จะเป็นการดูข้อมูลที่เราเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้นะคะสีเหลืองตรงนี้ชื่อที่เพื่อนของเรานะคะเราก็จะเห็นขึ้นมาแล้วนะคะว่าเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ให้เราออกจากนั้นด้วยการไป select queue นะคะ exit ค่ะขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ